สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาดูพริกกระเหรี่ยงเอ้ยไม่ใช่พริกขี้หนูสวนสีขาวนะคะต้นนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วแต่ว่าไม่ติดผลตอนนี้นะคะออกดอกแต่ดอกมันร่วงนะคะปลูกทดปลูกวันเดียวกันแต่ว่าต้นนั้นใหญ่กว่าเขาเลยนะคะพริกกระเรียงก็ทำท่าจะไม่รอดดูก่อนนะคะเพราะดิฉันเอาออกไปข้างนอกติดลบมันก็เลยช้าก็เลยต้องเอามาไว้ข้างในเต็นท์นะคะที่อากาศที่ฟินแลนด์หนาวอันนี้ก็ผักไอ้ใบบัวบกนะคะก็เริ่มจะต้นใหญ่ๆแล้วนี่นะเดี๋ยวก็จะเอาไปลงกระถางกะละมังก็ลงไปแล้วนี่นะงามเริ่มใบเริ่มจะใหญ่แล้วจำเป็นต้องเอามาอนุบาลข้างในก่อนเพราะว่าข้างนอกมันหนาวรากเขาไม่เดินนะคะถ้าอากาศเย็นดิฉันก็เอามาไว้ข้างในคืนข้างบนก็มีสองต้นนะคะดูอันนี้นู่นนะคะอยู่ข้างบนใบบัวบกสองกระถางสองกระป๋องสายระยงระยางเลยไฟนะคะเนี่ยชะลอความโตเพราะมันหนาวอากาศเย็นดินมันเย็นรากเขาไม่เดินต้องเอามาไว้ข้างในคืนนี่นะรอดชีวิตเหลือแค่นี้ที่ปลูกไปนะก็ดูไปนะคะแต่ต้นนั้นก็ออกดอกแล้วนะนะต้นนี้ดิฉันก็มาตัดให้ยอดเขาแตกพุ่มนะคะดูไปลักษณะไหนนะคะอันนี้ก็ดูไปนะคะเผื่อเขาจะออกกิ่งมาใหม่ใบมันร่วงนะคะมันเย็นตายก็มีดูไปอันไหนก็รอดทางที่ดีถ้าคนอยู่ยุโรปนะคะเมืองหิมะอย่างเงี้ยก็ปลูกเผื่อเอาไว้ให้มันเผื่อกันให้มันตายเหลือบ้างตายบ้างอะไรเงี้ยดิฉันก็ปลูกนิดเดียวปีหน้าค่อยปลูกลงทุนใหม่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะก็อัปเดตต่อไปนะคะพริกขี้หนูสวนสีขาวนะคะสุกแล้วจะแดงนะคะกับพริกกระเรียงสมใจเลยนะคะพริกกระเรียงแห้งๆดูไปว่าต้นใหม่เขาจะไอ้กิ่งใหม่จะออกไหมนะคะก็ลุ้นไปนะคะเอามาไว้ข้างในเมื่อวานนี้สวัสดีนะคะ